กลับมาคุยกันต่อนะครับเซตอินเด็กซ์เปิดมาบวกได้ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ2จุดนะครับแต่แนวโน้มจะไปได้แค่ไหนวันนี้เราพูดคุยกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการประธานสายธุรกิจรายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยกันนะครับคุณพเดิมภพสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคาดการแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวทิศทางยังไงต่อไปครับหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับก็สรุปสั้นๆเลยก็คือว่าน่าจะไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะดีกว่าเกือบทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะซีกโลกตะวันตกนะครับความกังวลก็มีอยู่บ้าง นะครับแต่คงเป็นปัจจัยในต่างประเทศนั่นคือเรื่องของทิศทางแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนะครับคือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุกคนเริ่มมีการพูดถึงในยุโรปนะครับที่อาจจะมีการส่งสัญญาณในการประชุมเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะสัญญาณตรงนี้มันบ่งบอกไปที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับก่อนหน้านี้ก็คือของเยอรมันนะครับจะสังเกตว่าทิศทางของบอนด์ยิลด์10ปีของเยอรมันเนี่ยเคยติดลบนะครับตอนนี้ก็กลับมาบวกเล็กน้อยนะครับหรือทางฝั่งของอิตาลีสเปนโปรตุเกสนะครับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีก็ค่อนข้างจะขึ้นเร็วขึ้นเร็วก็คือโดนแรงเทขายนะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือว่ามันกลับไปมองในมุมของภาพของหุ้นยุโรปนะครับที่น่าจะปรับตัวได้ดีกว่าในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนสหรัฐอเมริกาที่กลับมานะครับก็คือประเด็นใหญ่ทุกคนก็จะรอวันที่10นะครับที่จะมีการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเดือนธันวาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น 7% นะครับตอนนี้ก็คาดว่าในเดือนมกราคมอาจจะเห็น 7.2 บ้าง 7.3 บ้างอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งก็คือเป็นตัวเลขที่มากกว่า 7% นะครับความกังวลนี้ตกไปที่ในเรื่องของการลงทุนในเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับหรือในเรื่องของโอกาสในการเขาน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือประมาณ 4-5 ครั้งนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้แต่ความสำคัญมันตกไปที่ CME Fed Watch นะครับก็บอกว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่16มีนาคมเนี่ยอาจจะขึ้น 0.5% ไปเลยนะครับก็ตอนนี้โอกาสก็คือ 30% โดยประมาณนะก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีโอกาสเลยนะแต่ว่าทิศทางก็คือมีการปรับตัวขึ้นไปทำให้ในภาพของหุ้นสังเกตว่าทางฝั่งของอเมริกาคือดาวโจนส์ NASDAQ แล้วก็ S&P 500เนี่ยลบเล็กๆนะก่อนหน้านี้เขาลงมาเยอะนะฮะตอนนี้ก็ลบเล็กๆนะครับอันก็มองในภาพของประเทศไทยผมก็มองว่าประเด็นตรงนั้นก็มีความกังวลนะครับของการขึ้นดอกเบี้ยของทั้งอเมริกาเองนะครับหรือทางยุโรปเองในอนาคตนะครับแต่สิ่งที่ดีของประเทศไทยนั่นคือตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนธันวาคมนะครับที่ออกมาตอนปลายเดือนมกราคมนะครับหลายตัวออกมาดูดีขึ้นหมดเลยนะครับแล้วหลายตัวเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันดีเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับทั้งราคาขายโอการส่งออกการลงทุนนะครับการผลิตแต่มีตัวเดียวที่ยังไม่กลับมาที่เดิมนั่นคือภาคบริการนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ยังไม่กลับมาที่เดิมนะครับก็ทำให้ภาพของตัวเลข GDP ที่มีการประกาศกันวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่น่าจะพอใจเขาพอใจหมายความว่าก่อนหน้านี้นะครับในไตรมาสที่3เนี่ย GDP ติดลบ 0.3% นะครับแต่ว่าการประมาณการในไตรมาสที่4ที่จะประกาศวันที่15กุมภาพันธ์จะเพิ่มขึ้นถึง 2.5% หมายความว่าจากลบเป็นบวกสัญญาณมันดีคือฝั่งของปัจจัยต่างประเทศเป็นลบนะฝั่งของปัจจัยในประเทศเป็นบวกนะครับหุ้นเราก็เลยบวกขึ้นไปเป็นระดับของการเทรดแบบไซด์เวย์อัพครับในสถานการณ์แบบนี้และยิ่งใกล้วันที่9วันที่10มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกลยุทธ์ที่พี่ต้นจะแนะนำนักลงทุนในระหว่างที่เรารอปัจจัยสำคัญจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยกลยุทธ์ควรช่วงนี้ควรจะเป็นยังไงครับพี่ต้นครับผมก็คือว่าในช่วงวัน2วันนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับนั่นคือกลุ่มพลังงานอันที่1กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเงินเฟ้อมาความโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นกลุ่มเทคก็จะปรับตัวลดลงนะครับงั้นของกลุ่มนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหรืออาจจะไปซื้อในช่วงของหลังวันที่10นะครับซึ่งวันที่10มันคือวันพฤหัสพอเราจะรู้คือวันที่11นะครับแสดงว่าวันที่11หุ้นไทยอาจจะโดนเทคโปรฟิตหรือโดนขายกำไรออกมาในช่วงวันนั้นก็ได้นะครับหลังจากนั้นคือวันที่14คือวันที่14คือวันจันทร์นะครับผมคิดว่าควรจะกลับเข้ามาซื้อใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่15นะครับจะมีการประกาศตัวเลขไทยเดือนแต่มาพอดีนะครับพอดีเหมือนกันนั่นคือมันมีลบมีบวกนะครับมันถ้าเราจะเล่นแบบเทรดดิ้งในช่วง
ก็คือก่อนวันที่10วันที่9วันที่10เราก็เทคไปก่อนนะครับแล้วก็วันศุกร์วันที่11หรือว่าวันที่14คือวันจันทร์นะครับแล้วก็กลับมาซื้อใหม่เพราะผมเชื่อว่าในเชิงของภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าเราเด่นกว่าในทุกภูมิภาคครับครับจุดขายจุดซื้อสำหรับรอบนี้ครับพี่ต้นครับเป็นจุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มหุ้นแนะนำสำหรับการเล่นในรอบถัดไปครับครับผมคิดว่าช่วงนี้อาจจะแกว่งนิดนึงนะครับแต่รับรองให้ไว้ที่ประมาณแถวๆ1,562จุดนะครับแนวต้านก็คือ1695นะครับตรงมันจะเป็นแนวต้านนะครับดังนั้นถ้าเกิดการเลือกหุ้นผมก็คิดว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับจะดูเด่นกว่านะครับก็คือในภาพของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะสินค้าไม่คงทนและก็สินค้ากึ่งคงทนนะครับความหมายคือพวกโอ้พวกบริโภคห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจประเภทนี้นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้คือธันวาคมเคยลบนะครับแล้วก็เป็นบวกในเรื่องของภาคการบริโภคของสินค้าไม่คงทนแต่ลบอยู่ 2.2 เป็นบวกที่ 2.8% โดยประมาณนะครับหรือเกินคนเนี่ยบวก 1.2 หรือก็ 0.9% ในเดือนธันวาคมแสดงว่าเซกเตอร์นี้คือกลุ่มค้าปลีกนะครับจะเป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่เราสนใจที่สุดนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้คือ CRC นะครับที่เด่นขึ้นมานะครับหรือแมคโครCPO BJC ดูน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราไม่ต้องชอบในช่วงนี้นะครับก็คือหุ้นในกลุ่มค้าปลีกครับนอกจากค้าปลีกอย่างแบงก์ก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องแล้วดูอาจจะดูชะลอลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศยังน่าสนใจแบงก์ก็ถือว่ายังมีเสน่ห์อยู่ใช่ไหมครับพี่ต้นผมแบงก์ยังมีเสน่ห์อยู่ยังเป็นหุ้นท็อปพิกของเหล่าซับยวนต้านะครับแต่ใช้คำว่าโอเคว่ามันอาจจะขึ้นระดับหนึ่งก็คือถ้าเปรียบในการวิ่งผัดนะครับก็คือคุณวิ่งมาแล้วเหมือนวิ่งที่ไม้ที่2ไม้ที่3นะครับก็คือว่าไม่มันก็เส้นชัยแหละมันก็เหลือเป็นแค่อีกไม่นานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีกก็เหมือนกับว่าคุณเพิ่งเริ่มซื้อไม้ที่1เห็นภาพเลยยังอยู่ข้างล่างนะครับก็คือว่าอัพไซด์มันจะมีมากกว่านะคือหุ้นติดระบบแล้วคือกลุ่มธนาคารเพราะว่าผมแนะนำธนาคารมาผมก็อย่างน้อยคือ 3-4 เดือนแล้วนะครับก็ยังชอบอยู่แม้ที่ยังไม่ตัดออกไปนะครับแต่ชอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เราคิดว่านอกจากกลุ่มธนาคารแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับเป็นสังหารนะฮะเช่นเดียวกันก็คือว่ามันอาจจะเป็นไม้2หรือไม้1กลางๆแล้วครับก็อย่างแล้วนะครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็คือในเรื่องของในเรื่องภาคการบริโภคนะครับที่น่าจะดีที่จะดีขึ้นสองก็คือว่าในไตรมาสที่4ที่ผ่านมานะครับราคาบ้านเดี่ยวราคาทาวน์เฮาส์ครับปรับสูงขึ้น2ไตรมาสติดต่อกันแล้วนะครับแต่ว่าคอนโดลงนิดนึงนะครับก็แสดงว่าในภาพของดีมานด์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นหรือตัวสเปคคืออัตรากำไรของกลุ่มนี้จะดีขึ้นนะครับเพราะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าเล็กๆเนี่ยมันตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปบางส่วนคือไปเข้าไปซื้อกิจการเข้าไปซื้อโครงการต่างๆนะครับของคนที่ล้มไปว่ากันง่ายๆทำให้หุ้นอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะเด่นขึ้นนะครับก็เลยมองว่านอกจากกลุ่มที่อยู่อาศัยแล้วไอ้ที่กลุ่มภาพของท้าปีแล้วเราชอบที่อยู่อาศัยเช่นสุขลัยเอเชียพ็อพพาร์ตี้เอสแอสเซทอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกลุ่มที่ผมใจโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับยินดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ